เกณฑ์ทหารทันทีในวันที่7เมษายนปี30ปรากฏว่าในวันที่7เมษายนปี30นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับไม่ยอมไปเกณฑ์ทหารจึงเป็นชายไทยที่หลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารตั้งแต่วันที่7เมษายนปี2530ถ้าเป็นคนอื่นทุกแห่งในโลกนี้พี่น้องที่หลากหลายยกตัวอย่างในประเทศไทยพี่น้องเคยจำนักร้องที่ดังมากชาตรีศรีชนสาวผักไห่สมัครรัฐสมัครแควนชำรักจากเมืองชนดังจริงๆปรากฏว่าอายุ21ปีไม่ไปเกณฑ์ทหารศาสดีจับคาเวทีร้องเพลงเลยครับพี่น้องทุกคนและทุกปีใครไม่ไปเกณฑ์ทหารศาสดีจะรวบรวมรายชื่อและไปแจ้งความดำเนินคดีตามสถานีตำรวจในพื้นที่นั้นๆแต่ความที่นายอภิสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ชนท้ายที่สุดก็มีการจัดให้คุณหนูนี่ครับวันที่7สิงหาคมปี2530พี่น้องที่รบอภิสิทธิ์เกิดวันที่7เมษายนปานโทษ7สิงหาคม2507ปรากฏว่าในวันที่7สิงหาคมปี2530นายอภิสิทธิ์ไปสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจปร.ซึ่งในวันนั้นนายอภิสิทธิ์อายุ23ปีจึงไม่เข้าคุณสมบัติข้อหนึ่งคือ18ปีถึง20ปีชายสด.9อายุ21ปีขึ้นบนใช้สด.9และสด.43เมื่อนายอภิสิทธิ์ไม่ไปเกณฑ์ทหารในวันที่7เมษายนปี2530นายอภิสิทธิ์จึงไม่มีสด.43การสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยอายุ23ปีต้องใช้สด.9และสด.43ประกอบกันปรากฏว่าทำยังไงครับพี่น้องเดือดร้อนนายอภิสิทธิ์สมัครความที่มีเส้นพี่น้องที่หลากหลายไม่ยอมส่งหลักฐานให้ครบท้ายที่สุดแก้ไขปัญหายังไงครับเพราะว่าถ้าเอาสด.9ที่ขึ้นไว้ในเดือนกันยายนปี29ไปแสดงกับโรงเรียนนายร้อยจปร.ก็จะถูกจับได้ว่าเป็นชายไทยที่หนีการเกณฑ์ทหารแต่ความที่เจ้าเล่ห์เพทุบายครับพี่น้องรอจนกระทั่งวันที่8เมษายนปี2531ถามว่าทำไมต้องรอถึง1ปีกับ1วันนับตั้ง7เมษายนปี30ตอบว่าในวันที่7เมษายนปี2531อีก1ปีต่อมานั้นที่เขตพระโขนงยังมีการเกณฑ์ทหารเหมือนเดิมนายอภิสิทธิ์ใช้ความเป็นเจ้าเล่ห์เพทุบายรอจนกระทั่งการเกณฑ์ทหารอีก1ปีผ่านพ้นคือวันที่8เมษายนปี31ไปสมคบกับศาสดีพระโขนงอ้างว่าสด.9ที่ไปขึ้นเอาไว้ในเดือนกันยายนปี29หายไปพี่น้องที่รบศาสดีพระโขนงออกใบแทนให้ในใบแทนต้องระบุว่านายอภิสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฐานกองเกินเดือนกันยายนปี29แต่ศาสดีเขตพระโขนงทุจริตไปเปลี่ยนแปลงว่านายอภิสิทธิ์ขึ้นทะเบียนฐานกองเกินในวันที่8เมษายนปี31เพื่อจะอธิบายว่านายอภิสิทธิ์ต้องไปเกณฑ์ทหารในวันที่7เมษายนปี32พี่น้องทั้งหลายเอกสารเท็จชิ้นนี้แหละครับเอกสารเท็จชิ้นนี้นายอภิสิทธิ์ได้ไปสำแดงกับโรงเรียนนายร้อยจปร.ในวันที่8เมษายนโรงเรียนนายร้อยจปร.ก็นำหลักฐานเท็จอันนี้
ไปกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้พระราชทานยศว่าที่ร้อยตรีให้กับนายอภิสิทธิ์ตามหลักฐานเท็จของนายอภิสิทธิ์ที่กราบบังคมทูลเท็จพี่น้องที่รักทั้งหลายปี2542กองทัพบกโดยผู้บัญชาการฐานบกเวลานั้นคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ใครเป็นรัฐบาลครับนายชวนหลีกภัยเป็นนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนายเวียงวรเชษฐ์ที่ปราศัยคนอีสานหัวเราะขำจนฉี่แตกนี่แหละครับพรรคพวกเรานี่แหละครับที่ขึ้นเวทีประจำอยากให้พี่น้องได้ปรบมือให้ครับเวียงวรเชษฐ์เวียงวรเชษฐ์ส.ส.ระเอ็ดได้ทำหนังสือถึงกองทัพบกถึงกระทรวงกลาโหมให้มีการสอบสวนการเข้ารับราชการทหารของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและกองทัพบกในสมัยพลเอกสุรยุทธ์เป็นผบ.ทบ.นายชวนหลีกภัยเป็นนายกควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสอบสับเสร็จระบุชัดเจนว่านายอภิสิทธิ์เข้ารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบรอไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยระเบียบของกระทรวงกลาโหมในการตรวจสอบนั้นให้ดำเนินคดีอาญากับพันตรีทองคำเดชเรศัสดีเขตพระโขนงข้าราชการทหารหลายคนถูกดำเนินคดีทั้งหมดพี่น้องที่รักทั้งหลายเวลาผ่านพ้นคดีหนีทหารอายุความ20ปีหมดแต่ที่มันยังเหลืออยู่คืออะไรครับเหลืออยู่ก็คือการใช้เอกสารเท็จไปสมัครเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยจบรอนี่ยังมีอายุความอยู่เหมือนกับใช้วุฒิม.6 ปลอมแต่ไปเรียนปริญญาตรีจริงปริญญาโทจริงปริญญาเอกจริงปรากฏว่าจับได้ว่าใช้วุฒิม.6 ปลอมทั้งตรีโทเอกเป็นโมฆะทั้งหมดผมอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเพื่อจะบอกกับสังคมไม่รู้ว่านายอภิสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเพราะกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกเมื่อพบว่านายอภิสิทธิ์ใช้โสดก้าวอันเป็นเท็จเป็นเหตุได้รับพระราชทานยศว่าที่ร้อยตรีพี่น้องที่หลังหลายกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมจะต้องยึดเงินเบี้ยวัดคืนถอดยศเรียกเงินเดือนคืนทำให้นายอภิสิทธิ์ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เมื่อเป็นส.ส.ไม่ได้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้พี่น้องไม่สังเกตเลยครับว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฟ้องดำเนินคดีกับผมทุกคดีพูดอะไรไม่เข้าหูฟ้องพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่เรื่องหนีการเกณฑ์ทหารไม่เคยกล้าฟ้องนายจตุพรพรหมพันธุ์เลยมีอยู่วันหนึ่งผมตั้งกระทู้บางทีตั้งถึงนายอภิสิทธิ์ทรงสาธิตวงหนองเตยมาต่อบ้างผมถามกระทู้นายอภิสิทธิ์เรื่องการแทรกแซงการตัดสินคดียึดทรัพย์และผมก็ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ฟ้องร้องคดีที่ผมไปกล่าวหาว่าใช้หลักฐานเท็จในการสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบร.และการหนีการเกณฑ์ทหารนายอภิสิทธิ์ลุกขึ้นมา
บอกว่านายจตุพรพูดในสภาก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะสิ